ดราม่าแพนด้าคัมแบ็กดังกระหึ่มหมดยุคอัลมนตโพมซีคำขอและคำตอบรับสำหรับการนำแพนด้ามาอยู่ไทยอีกรอบระหว่างการหารือของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศข,ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศข,ข,ของจีนที่มาเยือนไทยเมื่อปลายเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมา เรียกเสียงหนุนและค้านจากสังคมไทยด้วยหลากหลายเหตุผลนายกเศรษฐาบอกเล่าด้วยความยินดีว่าปีหน่าจะครบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนจะเรียนเชิญนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาเยือนประเทศไทยด้วยและพูดถึงทูตไมตรีมีแพนด้าว่าถ้าจำกันได้เดิมสวนสัตว์เชียงใหม่เคยมีแพนด้าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วซึ่งบังเอิญเมื่อ2-3วันก่อนได้เข้าไปดูทวิตเตอร์เกี่ยวกับประเทศที่มีแพนด้าแล้วไล่ลงมาหลายประเทศพบว่าประเทศไทยเป็นศูนย์ ก็ไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนที่ดีสําหรับสัมพันธ์ทางด้านการทูตที่เรามีมาอย่างดีกับจีนตลอด50ปีที่ผ่านมาจึงได้ขอไปและทางจีนก็ให้การสนับสนุนแต่สําหรับนางสาวกัญจนาศิละปะอาชาอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากลับมีความเห็นต่างโดยได้แสดงความเห็นผ่านเ Facebook ส่วนตัวว่าแพนได้ Panda อยู่จีนดีแล้วเขาเลี้ยงแต่ละตัวในพื้นที่กว้างมีสนามส่วนตัวอากาศเหมาะสมนอกจากนั้นแล้วส่วนจัดแสดงแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่เล็ก พื้นที่จำกัดเป็นห้องแอร์ไม่เป็นธรรมชาติเลยแพนด้า <Panda S 1> จะมีโอกาสออกสวนเล็กๆยามอากาศหนาวเพียงไม่เกินปีละหนึ่งสัปดาห์ที่เขาจะได้เจออากาศธรรมชาติค่าเช่าแพนด้าแพงมากปีละหลายสิบล้านและกระแสแพนด้าในไทยหมดไปแล้วขณะที่กระแสะช้างไทยมาแรงควรใช้เงินดูแลช้างและสัตว์ในบ้านเรารวมทั้งทําแหล่งอาหารสัตว์ป่าแก้ปัญหาระหว่างคนกับช้างและไม่ควรใช้สัตว์เป็นทูตแล้วเช่นเดียวกันวินเลียววารินนักเขียนรางวัลซีไรสองสมัย แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างแรงที่จะนําแพนด้ากลับมาไทยโดยโพสต์เอาไว้ชัดเจนว่ายินดีรับไมตรีจิตจ,จากจีนร้อยเปอร์เซด้วยความขอบคุณแต่ไม่รับแพนด้าได้ไหมทั้งนี้ในปี2544พลเอกชาวาลิตย,ยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นริเริ่มเจรจาขอแพนด้าจากจีนมาอยู่ไทยเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสัมพันธ์ไมตรีระหว่างสองประเทศจากนั้นในเดือนตุลาคม2546แพนด้าสองตัวคือช่วงช่วงและหลินหุย จึงได้มาอยู่ไทยในเดือนตุลาคม2546โดยสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้ดูแลต่อมาหลินหุยครอดลูกแพนด้าเพศเมียชื่อหลินปิงในเดือนพฤษภาคม2552ซึ่งเป็นผลสําเร็จจากการผสมพันธุ์เทียมกล่าวสําหรับการทูตแพนด้าที่ผู้นําไทยต้องการแลกมาพร้อมด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากมหาอํานาจตะวันออกแล้วอีกประเด็นที่สําคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันคือเรื่ององบประมาณสําหรับการเช่าและค่าใช้ใจ่ายในการดูแลแพนด้าตลอดสัญญา โดยราคาที่ต้องจ่ายคราวที่แล้วร่วม20ปีตกประมาณ360กว่าล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากสวนสัตว์เชียงใหม่ระบุว่านับตั้งแต่ตุลาคม2546ถึงเดือนสิงหาคม2565ส่วนจัดแสดงแพนด้าต้อนรับผู้เข้าชมอย่างน้อย7.4ล้านคนสำหรับการทูตแพนด้าหรือพันธุ์เดดอรโมาซีเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2484ซึ่งจีนใช้เชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆโดยส่งแพนด้าไปให้เป็นของขวัญเนื่องจากเป็นสัตว์หายาก พบในป่าทางตอนกลางของประเทศจีนเพียงแห่งเดียวในโลกปัจจุบันแพนด้าของจีนอยู่ประจําสวนสัตว์22แห่งใน17ประเทศทั่วโลกอย่างไรก็ดีการทูตแพนด้าในระยะหลังถูกตั้งคําถามและ,ะเผชิญปัญหาจากปัจจัยต่างๆเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วสวนสัตว์ในประเทศแคนาดาต้องส่งแพนด้าคู่หนึ่งกลับจีนจากปัญหาขาดแคลนไผ่ซึ่งเป็นอาหารหลักของแพนดา้าในช่วงการระบาดของโรคระบาดโควิด -19 ขณะที่สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา เคยมีการตั้งคำถามว่าเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่จ่ายไปถูกนำไปใช้ในโครงการอนุรักษ์แพนด้าอย่างแท้จริงหรือไม่เช่นเดียวกับในไทยซึ่งบัดนี้กระแสะเหอรแพนด้าผ่านพ้นไปแล้วและมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณดูแลสัตว์อย่างเช่นช้างที่เป็นหน้าเป็นตาและเป็นซอ์พาวเวอร์ของประเทศจะดีกว่าไหม